เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่ในเกม Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain กันอีกแล้วนะครับโดยนี่น่าจะเป็นภารกิจที่28นะครับก็จากที่แล้วเลยนะครับเราได้ไปช่วยนะครับทหารคนนึงที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเชื้อโรคนะครับที่แพร่ระบาดภายในฐานเรานะครับตอนนี้เขาก็ได้ให้ข้อมูลเรามาบางอย่างคือเกี่ยวกับโคทอกเกอร์ฮะโคทอกเกอร์เป็นรู้สึกจะเป็นชายชราคนแก่นะครับที่น่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเชื้อเนี่ยดีที่สุดนะครับก็วันนี้รู้สึกว่าจะให้เราไปนะครับไปติดต่อนะฮะแล้วก็จับตัวเข้ามาด้วยนะครับโอ้ทีนี้ก็ต้องไปลงในพื้นที่นะฮะลงเลยแล้วกันนะครับก็ลุยเลยดีกว่านะครับไปหาโคทอกเกอร์กันดีกว่าครับก็จุดฮอก็มีจุดเดียวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแผนที่นี้จะมีภูเขาเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคจะเป็นไงก็เดี๋ยวต้องลงไปดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับจากครั้งที่แล้วนี่ผมได้นะครับพัฒนาอาวุธไว้เยอะเลยทีเดียวนะครับรู้สึกว่าคราวนี้นี่อาวุธน่าจะโอเคนะฮะน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะครับอัปเกรดไว้เยอะเลยนะฮะโอเคป่ะอาวุธก็จะคล้ายๆเหมือนเดิมเลยนะครับแต่คิดว่าคราวนี้น่าจะเอาอะไรไปนิดนึงนะฮะป้องกันตัวเองหน่อยอย่างเช่นอะไรบ้างดูแป๊บนะครับมันมีอะไรบ้างอ่ะระเบิดอีกไหมนี่อยู่ซีโฟนะครับเอาไปด้วยนะครับของแบบนี้นะฮะอันนี้อะไรเอ่ยเรียกฮอออกมาเรียกฮอออกมาเหรอเพื่อช่วยเหลือยิงช่วยน่าจะนะครับเป็นการเรียกกำลังเสริมมานะครับเป็นฮอนะครับโอเคลุยเลยดีกว่านะฮะไปตอนกลางคืนด้วยนะครับเสื้อดำต้องกำลังคืนเท่านั้นภารกิจนี้อาจจะยากนะครับอาจจะเป็นเนื้อเรื่องสำคัญเลยก็ว่าได้นะฮะโคทอกเกอร์นะครับคนน่าจะเป็นคนแก่เห็นเขาว่ามาอย่างนี้นะครับโอเคหลบเร็วมากนะฮะภารกิจที่28นะครับโคทอกเกอร์นะครับเป็นชื่อเลยเป็นชื่อคนแน่นอนดูครับการชี้แจงภารกิจไปติดต่อกับคนแก่ที่ชื่อว่าโค้ดท็อกเกอร์นะครับเขารู้เรื่องเกี่ยวกับเชื้อระบาดนะครับและวิธีรักษาเกี่ยวกับไซเฟอร์อีกแล้วนะครับคนนี้ครับโอเคครับมีการป้องกันที่แน่นหนานะครับก็ระวังตัวด้วยนะครับพาเขามาที่ฐานแม่เรานะครับมาเทอร์เบดโอเคก็ปกติเลยนะครับพาคนกลับบ้านนี่เรื่องถนัดนะฮะจับตัวมาแล้วกี่ศพไม่รู้นะครับกี่ลายแล้วไม่รู้นะครับโอเคครับรถอยู่นี่โอ้โหตรงนู้นนี่ต้องนั่งรถไปครับไกลมากนะฮะแต่ว่ามีแม่น้ำอยู่ก็อาจจะขับลำบากหน่อยครับผมโอเคไปคิดว่าน้ำไม่น่าลึกเนาะน่าจะขับได้อยู่นะฮะโอ้ชิวๆเลยฮะโอเคไม่น่ามีอะไรหรือว่ามีวะอาจจะมีศัตรูซุ่มอยู่ก็ได้แต่ว่าอุ๊ยทำไมมันน่ากลัวอย่างเงี้ยมันแรงต้องลงผิดปกตินะครับนั่นแหละครับขับไปเลยนะฮะมันไกลนะฮะไม่มีสัญญาณของศัตรูนะฮะนั่นสิทำไมไม่มีศัตรูเลยนะเป็นไปได้ยังไงโอเคหมอกลงฉันรู้สึกไม่ค่อยดีสำหรับเรื่องนี้เลยนะครับหมอกลงแบบนี้นะครับผมก็ไม่ดีรู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะฮะโอเคครับเกิดอะไรขึ้น Holy shit หรือว่าพวกสกอร์นั่นไงว่าละโอ้โหเป็นหน่วยสกอร์นะครับไอความสามารถพิเศษนะครับยิงไม่เข้าข้ามไปตายนะฮะโอ้เป็นบูชั่นผู้หญิงนะฮะโอ้โหร้อนเชียวใส่โดนโกนหัวน่าจะเก่งอยู่ฮะโอเคโอ้โหซูมไปที่ตูดมันใช่ไหมเนี่ยฮะอย่างนี้สิซูมมันเลยใกล้ขนาดนั้นมาแล้วด้วยอ่ะทำไงดีอ่ะต้องสู้อ่ะถ้าเจอต้องสู้ว้าวมีสไนเปอร์อีกโอ้โหสายตามีกล้องพิเศษด้วยลงแป๊บโอเคโอเค
โอ้มีไซเฟอร์อยู่เบื้องหลังอีกแล้วนะครับยุ่งทุกเรื่องเลยไซเฟอร์นี่โอ้มีสไนเปอร์ครับข้างบนนั้นฮะเป็นไปได้ไหมที่เราจะเดินไปแบบชิวๆแบบนี้โอ้โหมีเต็มไปหมดเลยครับเป็นหน่วยสไนเปอร์นะครับถ้าต้องสู้ก็ต้องคว้าอาวุธออกมาฮะอยากสู้ถ้ายิงตอนนี้มันรู้ตัวแน่ๆเราจะสู้ลำบากพยายามไปให้ถึงจุดหมายก่อนนะครับเราอาจจะหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่สู้นะแต่ไม่สู้ไม่ใช่ว่าเราสู้ไม่ได้นะครับเราสู้ได้นะครับโอเคเขาวิ่งนะเขาวิ่งนะไม่น่าจะเห็นเนาะโอเคเฮ้ยไปแล้วกูไม่อยากสู้เลยครับพวกนี้เก่งฮะสู้นี่ถึงตายได้นะครับโอเควิ่งมาแบบนี้นี่มันจะเห็นเราไหมโอเคคิดว่าภูเขาลูกนี้น่าจะช่วยเราได้เฮ้ยทางตันเหรออ๋อทางตันอะแสดงว่าเราโอ้โหนี่เราต้องขึ้นไปเจอมันเลยเหรอเหมือนจะใช่ด้วยนะเราต้องขึ้นไปสู้กับมันแน่นอนเลยแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวโอเคครับมีเนื้อตรงนู้นด้านขวานะครับถ้าตรงไปโอ้โหขึ้นไปบ้ากับมันเลยนะครับขึ้นไปสู้เลยนะฮะโอเคครับทำใจก่อนเดี๋ยวเตรียมของก่อนนะระเบิดน่าจะรุนแรงอยู่ครับเตรียมของแรงๆไว้ก่อนหมายเลข4มีอะไรบ้างไม่มีนะครับโอเคช่างมันถ้าเดินผ่านตรงนี้ไปนี่จะเป็นงานหนักนะครับจะสู้ไม่ได้เลยสิตรงนี้ขึ้นนะตรงนี้ขึ้นทันหรือเปล่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงเลยเหรอผมอยากสู้กับมันเลยครับผมว่าลองหาวิธีหลีกเลี่ยงดีกว่าไปต่อได้หรือไม่โอเคไปต่อได้นะครับเยี่ยมจริงๆนะฮะโอเคเดินอ้อมมานี่ฮะทางนั้นมีคนพวกสกอร์แล้วฮะหลบซ่อนอยู่นะครับมีเฝ้าอยู่โอเคตรงนู้นตรงนู้นครับตรงนี้มีระเบียงให้เราข้ามไปได้นะครับเราจะลองหาทางอ้อมไปเราจะไม่สู้นะครับโหสู้นี่ยากครับ4คนลุมหนึ่งนี่ยากมากนะครับเดี๋ยวนี้ดีกว่าถ้ามันมีเรื่องอะไรไม่ดีผมจะเรียกฮอมาเลยให้ฮอช่วย ให้ฮอช่วยยิงนะฮะพอน่าจะช่วยเราได้เยอะโอเคทางนี้ขึ้นได้ไหมโอ้ไม่ได้ว่ะเฮ้ยแต่มีไอ้นี่ไอ้นี่ยากยิ่งได้อยู่เออไปต่อได้อยู่นี่ทางนี้เยี่ยมมันจะเป็นทางที่พาเราออกไปได้ไกลอยู่ปีนได้เปล่าตาปีนไม่ได้เฮ้ยปีนได้เยี่ยมสุดยอดเลยอ่ะเพิ่งรู้ว่ามันปีนซอกหินได้นะฮะเจ๋งเลยโอเคออกไปทำไปสู้ครับเราเป็นพวกรักสงบนะครับไม่สู้คนนะครับโอเคมาถึงโซนนี้แล้วมันจะเป็นค่ายที่อยู่ในป่านะครับมันจะล้างแล้วด้วยโอเคปีนี้โอเคครับดีๆเจอต้นไม้นะครับเอ้ยไม่ใช่สิเจอสัตว์นะครับรู้สึกจะเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับอาจจะเป็นแพะหรือแกะสักอย่างตัวอะไรอ๋อเป็นเม่นนะฮะอ๋อตกใจหมดนะครับโอเคตอนนี้เป็นป่าฮะค่อนข้างทึบนะครับต้องระวังตัวตลอดเวลานะครับโอเคดีๆเจอศัตรูนะฮะโอ้ข้างหลังครับเป็นหน่วยสกอลนะฮะแต่ว่าเราได้ผ่านมาแล้วครับสบายหายห่วงนะครับเดินทางครับสเน็กครับเราอยู่ที่ไหนเอ่ยหมู่บ้านอะไรอ่านไม่ทันเป็นหมู่บ้านนะครับข้างหน้านี้โคทอเกอร์น่าจะอยู่แถวนี้เขียบดีๆเห่าอีกแล้วนะครับเจอสัตว์นะครับในป่าอีกแล้วโอ้ในเต็นท์นั้นไม่มีคนเลยเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเก็บแป๊บเรียบร้อยฮะด่านนี้นี่มันต้องใช้ความใจเย็นครับในการผ่านโอเคไม่น่ามีคนเนาะเราดูข้างในดีกว่าอ๋อนี่มีของด้วยอ๋อไปที่แมนชั่นนะครับโอ้มีแมนชั่นเบลเลอร์เลยฮะตะกี้มิลเลอร์บอกว่าไม่มีสัญญาณของพวกสไนเปอร์เลยนะครับผมว่ามันเป็นแผนแน่ๆเลยนะครับหลอกให้เราตายใจนะครับโอเคครับอย่าเพิ่งประมาทไปฮะอาจจะมีศัตรูซ่อนอยู่
มีพวก security อยู่นะครับเต็มไปหมดเลยนะฮะทำไมไม่เริ่มจากการเค้นข้อมูลก่อนล่ะเราอาจจะรู้ตำแหน่งเป้าหมายก็ได้นะครับโอเคให้เราเค้นข้อมูลทหารบางคนแถวนี้นะฮะไปโอเคเราจะเริ่มจากทางไหนก่อนดีครับขวาหรือซ้ายดีโอเคผมว่าผมขึ้นทางนี้ดีกว่าใกล้ๆโอเคครับน่าจะไปโผล่ตรงนู้นได้พอดีเลยนะครับไอคนที่ฉายไฟอยู่นะครับโอ้โหคฤหาสน์ใหญ่มากนะครับเราไม่ใช่แมนชั่นแล้วเป็นคฤหาสน์นะฮะโอเคทางนี้มีทางลงเราจะยิงปืนก่อนโอเคครับยิงไปที่ตัวแล้วก็วิ่งไปนะครับคิดว่าถ้าวิ่งไปก็น่าจะหลักพอดีนะฮะตามเวลาที่เราคาดการไว้ปะขึ้นหินฮะโอเคข้างในนั้นมีคนเยอะมากฮะเราจะหลีกเลี่ยงคนพวกนี้นะครับโอเคอย่างแรกเราต้องคิดข้อมูลทหารคนนี้ก่อนโอเคปะพาออกมาครับตรงนี้มีบ้องข้าวหลามด้วยนะครับเป็นบ้องปืนใหญ่นะครับมอท่าอุ้ยแย่แล้วมีคนเห็นแย่แล้วครับโอเคครับเฮ้ยตายอุ้ยตายแย่แล้วมีคนเห็นครับเป็นเรื่องอีกแล้วว่าทำไมมีคนเห็นวะโอเคครับต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ครับไปทางไปเส้นทางอื่นตายแล้วเป็นเรื่องเลยเอ้าโอเคถามหน่อยครับถามที่อยู่เขาหน่อยฮะโอเคจะรู้อะไรบางอย่างบ้างแหละฮะหลบแป๊บตรงนี้ขึ้นได้ไหมไม่ได้นะครับโอเคค่อย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 ประตูมันกำลังแตกตื่นเป็นเรื่องเลยกูไม่น่าเลยหมอบแป๊บนึงนะฮะมันยิงอะไรโอเคครับมันแจ้งแล้วไม่เจอศัตรูนะครับให้ค้นหาตำแหน่งล่าสุดที่เจอโอเคแจ้งไปแจ้งไปล้อมหนึ่งโอเคครับแจ้งเสร็จปุ๊บแล้วก็คว้าปืนมาโอเคครับยิงไปโอเคมันเปิดช่องทางแล้วครับขึ้นไปดีไหมโอเคพึ่งไม่ได้นะครับต้องล็อกวิมีคนเห็นมีคนเห็นครับล่ามาก่อนโอเคถามครับไม่เจออะไรมากนะครับโอเคหาต่อครับต้องพร้อมทุกเมื่อครับโคทุกเกอร์อยู่ไหนแล้วเราไม่รู้นะครับไอ้โซน่าค้นหาตำแหน่งโอเคครับตรงนู้นเพียบเลยนะครับทำนี้แหละแน่นอนครับนี่เป็นห้องสมุดโคทอกเกอร์น่าจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ที่นี่แน่ๆนะฮะผมว่าต้องอยู่ในห้องบนสุดนะครับเพราะว่าคนพวกนี้จะไม่อยู่ชั้นล่างๆโอเคอันนี้ละโหห้องแคบมากเลยเฮ้ยตรงนั้นมีศัตรูอยู่โอเคค่อยๆลงไปไม่น่ามีด้านซ้ายโอเคแต่การนี้เลยปึ๊บมีเห็นแล้วมันเห็นแล้วโอเคครับเรามีระเบิดอะไรบ้างระเบิดระเบิดควันโอเคปันมาอุ้ยฝ่าไปฝ่าไปโอเคอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละต้องใช้ระเบิดควันช่วยเหลือนะครับจังหวะนี้ข้างบนมีคนหนึ่งครับโอเคครับจัดการเรียบร้อยแล้วไปต่อเฮ้ยลูกสองโอ้จุกดีครับอย่างนี้ห้องแคบมากนะครับผมยิงลำบากมากนะครับมันฟ้องเพื่อนแล้วครับโคตอกเกอร์ต้องอยู่แถวนี้แน่นอนนี่ครับเป็นเรื่องแล้วต้องเรียนมีใครที่นี่โดยด่วนยังไงมีทางขึ้นนี่แหละคนมาครับไปดีกว่า
อยู่ไหนวะโอตเกอร์ต้องหาตำแหน่งไม่ได้นี่อะไรอ่ะเป็นเครื่องดาวเทียมเหรออุ๊ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโอเคโอเคโอเคต้องหาให้เจอฮะข้อมูลแน่นอนฮะจัดการครับน็อกไปเลยนะครับยิงมาศัตรูยิงมาฮะอันตรายโอเคหาต่อครับชั้นบนแน่นอนฮะคนประเภทนี้ไม่เห็นแล้วโอเคครับสไนเปอร์ยิงไปเลยฮะสงสัยต้องเค้นข้อมูลจริงๆนะฮะเอาจริงเอาจังหน่อยฮะตอนนี้หาไม่เจอจริงๆก็ต้องเค้นข้อมูลคลายหมดครับหึต่อไม่โดนอุ้ยโอ้โหตายจัดการครับเขียนข้อมูลหน่อยจะฆ่าตายหมดทั้งคฤหาสน์แล้วเนี่ยเขียนข้อมูลหน่อยครับไหนวะโอ้เป็นเรื่องใหญ่โตนะฮะตอนนี้หาไม่เจอเลยนะฮะโคตรเตอร์โอเคโอเคต่อไปก่อนอยู่ไหนวะว่านี่ชั้นบนเหรอดูแล้วนี่ดูทั่วแล้วต้องคายหมดเลยป่ะเนี่ยโอ้โหขี่ฟ้องคายไม่ให้หมดเลยใครดูลงลงได้ป่ะเนี่ยได้เว้ยโอเคถามหน่อยโคโตเกอร์อยู่ไหนครับมันไม่บอกอะไรเลยบางอย่างไม่บอกอะไรเราเลยอะครับคิดดูปากแข็งมากนะครับยิงครับยิงวิทยุซะตัดการเชื่อมต่อนะครับการสื่อสารกับศัตรูคลายหมดครับอยู่ไหนวะโอเคหาต่อครับบ้านใหญ่จะคลายหมดเลยนะครับไปดูเฮ้ยเดี๋ยวมีชั้นล่างด้วยเหรอเป็นห้องใต้ดินหรือเปล่าห้องไปไหนวะโดนยิงเต็มโดนยิงไปกี่นัดเนี่ยเลือดเต็มตัวเลยชั้นล่างหรือเปล่าขึ้นไปไงตรงนี้ล่ะยิงได้นะครับทางไหนวะเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงขอคิดแป๊บก็ถั่วขาแล้วนะแป๊บนึงแป๊บนึงบ้างดีกว่าเราต้องมองดีๆกว่านี้ฮะนั่นอะไรอะฝนกำลังตกด้วยภารกิจนี้นี่มันนานตรงที่ต้องหาไอ้ทางเข้านี่แหละโคโตเกอร์นั่นโดนจับอยู่อะแต่เราไม่รู้ว่าตรงไหนแหมเซ็งมากอุ๊ยอะไรทั้งนั้นจะไปถามใครวะโอเคโอเคโอเคต้องถามไอ้คนที่เหลือเฮ้ยนั่นไงใช่เปล่าเฮ้ยตรงนั้นมีนักโทษด้วยเหรอเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างเลยนะเฮ้ยผมเพิ่งเห็นนะข้างล่างเหรอเป็นนักโทษเหรอเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยครับมีทางลงข้างล่างแต่คำถามคือจะลงไปยังไงเห็นตะเกียบอยู่ไหนวะข้างล่างมันมีทางลงไปด้วยหรอต้องลองเสี่ยงดูนิดนึงเฮ้ยจะเข้าไปยังไงอ่ะต้องมีทางลงแน่เลยอาคารเนี้ยทำไมผมไม่เห็นวะ
เฮ้ยมันต้องมีทางลงไปดิวะเดี๋ยวทางลงอยู่ไหนนี่อะไรอ่ะเอ้ากล่องอาวุธเหรอที่ตายสิวะนี่อะไรขึ้นไม่ใช่นั่นอะไรประตูเปิดได้เปล่าเอ้าเปิดได้เหรอเนี่ยนึกว่าเปิดไม่ได้ประตูผ่านมาตั้งหลายรอบแล้วโอเคทางใต้ดินก็ไม่บอกไม่รู้ตอนแรกผมนึกว่าประตูมันล็อกไงนึกว่าเปิดไม่ได้เห็นมันเป็นเหล็กกั้นอยู่ที่ไหนได้เปิดได้นะฮะโอเคเดี๋ยวอาบน้ำนึงล้างตัวหน่อยฮะโอเคก็เหมือนเดิมนะฮะเริ่มเหมือนเดิมนี่ไงโคทอกเกอร์เนี่ยเลยอุ้ยหาตั้งนานไม่เงยอะไรอ่ะโหมีเทียนเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้มีทำไมไฟดำหมดเลยเต็มปืนก่อนเลยฮะเผื่ออันตรายเผื่อมันเล่นงานเราภาษาอะไรโอ้โหเทียนเต็มไปหมดเลยนะครับปล่อยให้รอนานนะฮะอุ้ยหวังจะมาเจอที่ดูอ๋อนั่นคือเขานะครับคือโคทอกเกอร์นะครับดูคุ้นๆไหมเราถามเลยนะครับเป็นเชื้อนะครับอ๋อให้เงียบไว้ฮะนั่งก่อนหาตั้งนานเมื่อยอ๋อมีปรสิตอยู่นะครับเข้าทางปอดอะไรเอ่ยยาเหรอโหเล็กมากนะครับนี่ปรสิตหรือเปล่าโหโคโทเกอร์แก่มากครับแก่มากมันจะโจมตีสำหรับคนที่พูดภาษาแค่ภาษาเดียวภาษาอะไรแต่ความเงียบเป็นวิธีรักษาที่ดีที่สุดนะครับสมุนไพรรักษาเหรอต้องดูดเหรอช่วยรักษาโรคต่อต้านพวกมันชั่วครู่หนึ่งนะครับหามต้นนานเอาคืนไปสรุปไอ้คนนี้นี่เป็นต้นตอสำหรับปรสิตหรือเปล่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณนะครับโหโดนยิงเนี่ยเราโดนยิงมานะครับสกอร์เฟสนะครับบังคับโคโทเกอร์โหเ
ไม่ไหวจะฟื้นครับลุงลุงพูดอะไรเนี่ยมาช่วยแล้วจะเพ้ออะไรแล้วปะโถเอ้านึกว่าเดินไหวต้องแบกโอเคแต่ว่าเหมือนว่าจะใช้วิธีฟูตอนไม่ได้ให้พาโคตเกอร์เนี่ยไปที่ฮอลพาขึ้นฮอลหลอนๆแล้วนะแอร์หลอนๆนะคนเนี้ยโยนทิ้งหายพูดมากจังอะไรเนี่ยลุงคนที่พูดภาษาอังกฤษมันจะให้คนที่พูดภาษาอังกฤษติดเชื้อหรือเปล่าเชื้อนี้จะออกฤทธิ์เมื่อพูดตายแล้วพูดเลยมันจะดูเรื่องเหรอวะต้องพูดอยู่แล้วอะสิบหายแล้วโอ้ยแย่แล้วโอ้ยคนพวกนี้ติดเชื้อเหรอแย่แล้วข้างหน้ามีอีกเป็นเบื่อเลยอะหลบเร็วโอเคไอ้พวกนี้ติดเชื้อเหรอแย่แล้วไอ้กับซอมบี้อะเรียกฮอได้ไหมโอเคฮออยู่ข้างหน้านี่เองไปดีกว่าภารกิจนี้เล่นยากมากนะครับต้องหาโคทอกเกอร์เองนะครับผมเช็คข้อมูลแล้วนักศัตรูไม่ได้ให้อะไรมาเลยนะครับที่เจอโคทอกเกอร์ได้ก็เพราะว่าดีๆนะครับดีๆดมกลิ่นเจอนะครับก็ถือเป็นความโชคดีนะครับแต่ว่าก็ใช้เวลาเยอะอยู่ดีฮะสำหรับการหาโฟโตเกอร์นะครับผมหาทางลงไม่เจอเองครับความจริงเจอตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าเดินผ่านประตูนี่มันเหมือนเปิดไม่ได้อะผมก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่กล้าเดินไปเปิดไงก็นึกว่ามันล็อกอยู่แล้วปรากฏแล้วเดินไปนี่มันเปิดให้เลยนะฮะแล้วเราลงทางไหนได้บ้างโอเคทางนี้รู้สึกว่าหมอกก็ยังลงเหมือนเดิมนะครับหมอกก็ยังหนาเหมือนเดิมขากลับน่าจะเจอเซอร์ไพรส์แน่นอนนะฮะศัตรูมาแน่นอนมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับแบบว่าพาออกมาง่ายๆอย่างเงี้ยนะพีควอนมาแล้วกลับบ้านดีกว่าโหแล้วพีควอนจะมาอย่างนี้เลยเหรอหมอกลงนี้ก็ขับมาได้ด้วยพีควอนถึงที่จอดที่จอดแล้วนะครับโอเคขึ้นเลยดีกว่าว้าตรงนี้โอ้จะหายลุงนี่เจอนะครับกินเวลาไปนานมากนะครับความจริงภารกิจนี่มันไม่ได้ยากนะหาไม่เจอเองโอเคครับจบภารกิจที่28นะครับโคตรท็อปเกอร์นะครับก็อธิบายไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องเชื้อปรสิตนะครับก็คนที่พูดเนี่ยคือคนที่จะติดเชื้อนะครับคือคนที่จะเป็นโรคนะฮะก่อนหน้านี้นี่โคทอกเกอร์ก็ให้เราซูทสมุนไพรนะครับก็อาจจะช่วยได้นะฮะทำให้เราเนี่ยไม่ติดเชื้ออโอ้โหดูครับได้แรงซีนะครับโอ้โหเป็นแบบอะไรที่แบบว่าต่ำมากนะฮะกากมากนะครับนะครับก็ขอจบนะครับภารกิจที่28ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับแล้วก็จะเป็นยังไงก็ติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้าครับ